ุณสงสัยไหมคะว่าวิดีโอนี้คือวิดีโออะไรคุณเคยมีความฝันไหมคะแน่นอนว่าทุกคนมีความฝันค่ะแต่ดิฉันมีคำถามค่ะว่าคนที่ทำความฝันของตัวเองได้สำเร็จกับอีกคนนึงทำไม่สำเร็จเขามีอะไรที่แตกต่างกันคะมาดูกันดีกว่าค่ะว่าวันนี้คุณตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกแบบไหนคนที่หนึ่งนะคะตื่นมาด้วยความรู้สึกว่าวันนี้ฉันต้องไปทำงานอีกแล้วอุ้ยเดี๋ยวฉันต้องไปทำกับข้าวให้ลูกอุ้ยเดี๋ยวฉันต้องไปดูพ่อดูแม่เดี๋ยวฉันต้องไปซื้อของโอ้ยนู่นนี่นั่นแต่คนอีกคนนึงค่ะตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกว่าวันนี้ฉันรู้ว่าฉันจะทำอะไรฉันรู้เลยว่าฉันต้องการผลลัพธ์อะไรเดี๋ยวฉันจะทำอะไรเป็นขั้นเป็นตอนยังไงคุณคิดว่าคนสองคนนี้แตกต่างกันไหมคะแตกต่างกันแน่นอนค่ะคนที่รู้ว่าตัวเองตื่นมาที่จะทำอะไรเนี่ยค่ะเขาใช้ชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าอย่างแน่นอนนะคะแล้วคุณล่ะคะคุณคิดว่า24ชั่วโมงของคุณเนี่ยคุณใช้ชีวิตของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แล้วจริงๆหรือเปล่าและอะไรคะที่มันเป็นเหตุผลเบื้องหลังตรงนั้นแน่นอนค่ะคุณได้ยินคำพูดเหล่านี้มามากมายว่าเราต้องมีเป้าหมายชีวิตเราต้องมีแพชชั่นแต่ถามว่าอะไรคะที่ทำให้คุณรู้ว่าคุณต้องการอะไรในชีวิตอยากรู้แล้วใช่ไหมคะมันคือเรื่องของพลังค่ะหากคุณสามารถที่จะมีพลังในตัวของคุณมากกว่าในทุกๆวันที่คุณใช้ชีวิตแน่นอนคุณไปถึงฝั่งที่คุณต้องการแน่นอนคนที่ประสบความสำเร็จคือคนที่มีพลังงานสูงค่ะจดเลยนะคะแล้วคุณเป็นคนที่ใช้ชีวิตแบบพลังงานสูงหรือต่ำคะในแต่ละวันเท่านั้นยังไม่พอค่ะเราโชคดีนะคะที่เราได้เรียนรู้ในพระพุทธศาสนาพลังงานที่แท้จริงมันมาจากพลังใจค่ะเพราะฉะนั้นสุดยอดของพลังคือพลังใจค่ะแล้วจะทำยังไงคะให้เราปลดปล่อยพลังใจของเราเนี่ยออกมาได้ทุกวันคุณเคยท้อไหมคะแน่นอนทุกคนท้อแต่คนที่มีเป้าหมายในชีวิตและมีพลังงานสูงเขาท้อสั้นๆค่ะท้อแล้วจบค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะเขาตรงไปตรงมากับตัวเองค่ะเขารู้ว่าเขาต้องการอะไรและเขารู้วิธีการที่จะทำให้ตัวเองออกจากความรู้สึกนั้นได้เร็วเพราะฉะนั้นนะคะสัมมนานี้ไม่ใช่สัมมนาที่จะมานั่งเป็นเพื่อนปลอบประโลมคุณนะคะว่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวมันก็ผ่านไปอันนั้นไม่ได้ช่วยอะไรคุณเลยค่ะสัมมนานี้เจ็บค่ะเจ็บจากอะไรคะไม่ใช่ว่าเราไปทำร้ายคุณนะคะแต่เจ็บเพราะคุณต้องเป็นคนที่ค้นหาคำตอบนั้นคำตอบที่คุณไม่อยากจะตอบคำตอบที่คุณหลีกเลี่ยงมาโดยตลอดนะคะแต่คุณจำเป็นต้องทำมันแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณฝ่ามันไปได้ทุกครั้งของความเจ็บปวดมันมีความสุขรออยู่เสมอค่ะเหมือนฟ้าหลังฝนไงคะคุณอยากจะเก็บความเจ็บนั้นไว้กับคุณนานเท่าไหร่เป็นทางเลือกของคุณนะคะเพราะชีวิตนี้มันคือเกมชีวิตของคุณซึ่งคุณต้องเป็นผู้เล่นไม่มีใครมาแก้ให้คุณได้คุณจะเรียนกี่ร้อยบทเรียนกี่ทฤษฎีถ้าคุณไม่นำมาปฏิบัติและเอาจริงกับมันเจ็บสักครั้งเถอะค่ะแล้วคุณจะรู้ว่าความสุขที่แท้จริงรอคุณอยู่สัมมนานี้นะคะ It's not going to be nice but I will be kind to you to tell youให้คุณได้นำความรู้และธรรมะที่คุณมีมาทั้งหมดเนี่ยค่ะมาตอบคำถามด้วยตัวคุณเองคุณเองที่จะเป็นผู้ปลดปล่อยตัวคุณเองจากความรู้สึกต่างๆแล้วนั่นจะเป็นทางมาแห่งคุมทรัพย์ของพลังใจของคุณหากคุณกำลังมองหาคำตอบอยู่สัมมนานี้มีชื่อว่า6ขุมพลังสร้างสุขในการทำงานรับรองว่าคุณจะได้คำตอบด้วยตัวคุณเองแน่นอนค่ะแล้วพบกันนะคะ